รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือคุณแค่เอานมข้นหวานนมผงแล้วก็ผงชาเขียวจริงเหรอเนี่ยจริงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้มามันดีมากด้วยมันแบบเฮ้ยมันอร่อยอันนี้เป็นชาเขียวหนึบอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ชื่อเมนูว่าพุดดิ้งชาเขียวนมสดนุ่มฮะไหนชิมดูซิมันจะนุ่มจริงหรือเปล่าต่างกันลิบลับเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆที่ไม่หวังผลแพ้ชนะครับหวังผลแพ้ชนะทุกครั้งเอาเป็นว่าโจทย์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่าใกล้ตัวเราจะเห็นว่าขนมแทบทุกชนิดในร้านเบเกอรี่มันจะมีเจ้าตัวเนี้ยโจทย์ในวันนี้ของเรานะฮะก็คือมัทฉะก็คือชาเขียวนั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันนิดนึงยังไงเอ่ยก็เขาบอกว่าถ้าเป็นชาเขียวปกติเนี่ยก็เหมาะกับการเอามาทำน้ำจะเป็นชงร้อนชงเย็นหรือปั่นแต่มัทฉะเนี่ยสามารถเอามาทั้งชงน้ำก็ได้เอามาทำขนมมาทำอาหารก็ได้อ่ะโอเคครับมาเป่ายี่ฉุบกันดีกว่าว่าใครจะได้ทำก่อนนะฮะแล้วก็เมนูอะไรหนึ่งสองเฮ้ยนี่ไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่เนี่ยแบบคิดว่ามันจะต้องออกคอร์สอะไรเงี้ยก็ออกไปก็พูดตั้งแต่แรกแล้วจอกกันไกลกูจะออกกันไกลแล้วกันโอ้โหคุณเท็ดดี้ไม่น่าคุยเยอะเลยครับอันนี้คือเมนูของเราวันนี้เราจะบอกเลยนะว่าหลายๆคนกำลังคิดทำโกโก้หนึบมากง่ายมากยังจะเอามาทำแต่คุณโกโก้มีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเอาเวลาเอามาทำโกโก้หนึบมันก็จะง่ายถูกป่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนโกโก้เป็นชาเขียวคุณต้องหาวัตถุดิบทดแทนนะที่ทำให้ตัวชาเขียวหนึบของคุณอร่อยไม่แพ้โกโก้หนึบแล้ววันนี้เรามาแจกสูตรชาเขียวหนึบค่ะเดี๋ยวขอเวลาเตรียมของแป๊บนึงเดี๋ยวเขามีจังหวะรับรองว่าอร่อยโย คุณนานามาในเมนูชาเขียวหนึบที่นำความโดดเด่นทั้งกลิ่นและรสชาติของชาเขียวมัทฉะมาผสมผสานได้อย่างลงตัวมาประทับกับพุดดิ้งชาเขียวนมสดของคุณเท็ดดี้ที่มีทั้งความนุ่มละมุนลิ้นของเนื้อพุดดิ้งชาเขียวและความกรุบกรุบของวุ้นชาเขียวเป็นเมนูขนมหวานที่น่าถูกใจกรรมการชาเขียวหนึบของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์มากๆใครๆก็ทำโกโก้หนึบโกโก้หนึบโกโก้หนึบวันนี้เราเลือกใช้ผงชาเขียวยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุณชอบจากนั้นเราใช้นมผงนะคะสัดส่วนก็คือ1:3คือชาเขียว3นมผง1นมผง3ชาเขียว1จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมาอุ่นครีมเทียมข้นหวานนี่วันนี้เราใช้ตรานกเกี่ยวฟอลคอนคือคุณแค่เอานมข้นหวานนมผงแล้วก็ผงชาเขียวจริงเหรอเนี่ยจริงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้มามันดีมากด้วยมันแบบเฮ้ยมันอร่อยและที่สำคัญครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเอาไปทำตามได้ใช่ผมก็ทำได้ง่ายด้วยแต่ไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้เนี่ยคือง่ายคุณก็แค่คนจนนมข้นหวานเนี่ยเดือดนะคะเราจะเห็นว่าจากที่เป็นครีมข้นๆเขาก็จะเหลวลงคือเราไม่เอาไปอุ่นได้ไหมคือผสมไปเลยได้ไหมมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกเนาะทำไมต้องจุดเตาอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเวฟเอาก็ได้เนาะรอบหน้าเราเวฟเอาก็ได้ทำให้มันมีสตอรี่อ่ะเนาะแบบอุ๊ยดูต้องมีพิธีพิถันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยการที่ละลายนมข้นหวานจนกระทั่งอุ่นน่ะมันจะทำให้ส่วนผสมของเขาเข้ากันได้ละลายได้มากขึ้นเท่านั้นเองคุณก็ถ้าเกิดไม่เตาไม่จุดเตาเลยก็เวฟเอาก็ได้อย่างที่คุณพูดอ่ะก็ทำได้เนี่ยแค่นี้เองนี่ง่ายเท็ดดี้ช่วยเราทำเรื่องที่ยุ่งยากที่สุดในการเทนมข้นหวานลงมาใส่อ๋อไม่เอานี้มาใส่ในนี้ล่ะไม่เอาทำในนี้ให้เราทำไมอ่ะก็จะทำในนี้เหมือนกันแหละเดี๋ยวเราก็จะคนเขาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแม่มันไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยคุณจะเห็นว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยข้นจนแบบเป็นฝัดแบบนี้แล้วนะอย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าฝัดแล้วก็เทใส่พิมพ์แค่นี้เองครับง่ายๆเลยนะฮะเอ้าอะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรคุณเท็ดดี้คุณเป็นอะไร
ม่ผมตกใจเฉยๆแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะทำงานง่ายๆของเราอย่างที่คุณเทดดี้กระแนะกระแหนเราแล้วก็จับของเราเนี่ยนะคะกดลงไปในพิมพ์แบบนี้เนี่ยเห็นไหมพอเราทาไขมันที่ถุงมือเราเนี่ยเราก็จะหยิบจับเขาง่ายเขาก็จะไม่เลอะมือนี่เมนูมันอย่างนี้เลยมันง่ายๆอย่างนี้เลยส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็จะนำชาเขียวหนึบที่ผสมได้ไปใส่ลงแป้นพิมพ์แล้วก็นำเข้าไปแช่ในช่องฟรีซครับเพื่อให้เซตตัวได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาคลิงฟิล์มห่อแล้วก็ค่อยเอามือกดมันจะได้แบบเขาก็ไม่เลอะมือเราแล้วก็มันก็จะได้ลงไปพอดีกับพิมพ์ได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กดเขาลงไปอย่างเงี้ยมือเราก็ไม่เลอะจากนั้นเราก็แนะนำให้คุณแช่ตู้เย็นเอาไว้อย่างน้อยๆสัก2ชั่วโมงเพราะเขาก็จะเสร็จตัวมากขึ้นเป็นเมนูที่ทำได้ว่องไวมากครับขนาดคนบรรยายยังบรรยายอะไรไม่ทันเลยตอนนี้แป๊บๆเสร็จแล้วอันนี้คือตัวที่จะเป็นตัวโรยหน้านะคะเราใช้นมผงกับผงชาเขียวของเราใส่ลงไปด้วยความที่ชาเขียวของเราอะค่ะถ้าเกิดว่าลงไปบนภาชนะเสร็จแล้วเขาจะติดภาชนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทริคเล็กๆของเรานะคะก่อนเสิร์ฟเราก็จะโรยเขาลงไปที่ท้ายภาชนะหน่อยนึงจากนั้นก็จะเป็นการจัดจานเพื่อเสิร์ฟชาเขียวหนึบนั่นเองครับเรียบร้อยแล้วชาเขียวหนึบเสร็จแล้วครับกับเมนูชาเขียวหนึบรสชาติของชาเขียวมัทฉะที่เข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานเข้ากับความหวานของนมข้นหวานและนมผงที่ทำให้มีเนื้อสัมผัสที่เหนียวหนึบหนับเคี้ยวเพลินและเป็นเมนูที่แสนจะทำง่ายแต่รสชาติช่างแสนอร่อยเอาแล้วครับคุณเท็ดดี้ตอนนี้เมนูของคุณเท็ดดี้กำลังมีปัญหาอันนั้นของผมครับคุณเท็ดดี้ผมต้องแซวเองครับช่วงเรียกคุณค่าเรียกคุณภาพเรียกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูสวีทเรดบีนชีสบันขั้นแรกใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีแล้วเปิดเครื่องใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งโดออกเป็นแผ่นจากนั้นม้วนแป้งเป็นท่อนบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดอบพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำไส้ถั่วแดงกวนเทถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำในหม้อเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มแล้วเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกน้ำตาลทรายและนมข้นจืดลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะเติมสีผสมอาหารสีแดงเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะปิดไฟแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำขนมปังมาผ่าตามแนวยาวจากนั้นบีบไส้ถั่วแดงกวนลงในขนมปังเล็กน้อยวางเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นบีบไส้ถั่วแดงกวนลงจนเต็มจัดสวีทเรดบีนชีสบันลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูสวีทเรดบีนชีสบันครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูวอฟเฟิลกล้วยหอมช็อกโกแลตมาฝากค่ะวิธีทำวอฟเฟิลกล้วยหอมใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วเติมน้ำใส่กล้วยหอมสุกบดละเอียดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มเล็กน้อยตักแป้งวาฟเฟิลลงเกลี่ยให้เต็ม
แล้วปิดฝาเครื่องรอจนวาฟเฟิลสุกเตรียมไว้ที่ใส่นมผงเต็มมันเนยไดอิจิมินแป้งข้าวโพดผงโกโก้และน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมในสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจัดวาฟเฟิลใส่จานเสิร์ฟเรียงกล้วยหอมหั่นแว่นให้สวยงามบีบท็อปปิ้งช็อกโกแลตราดด้านบนแล้ววางสตรอเบอรี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ